สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,928 ถุงไปมอบแก่ประชาชนในเขตต่างๆได้แก่เขตคลองสานเขตราชเทวีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนครจำนวน63ชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ประชาชนตั้งแต่วันที่5เมษายน2563จากการสอบถามประชาชนต่างบอกว่าจากสถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวและการได้รับถุงยังชีพพระราชทานทำให้สามารถดำรงชีวิตโดยไม่ต้องออกไปนอกบ้านสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนขอชีวิตเราได้ทั้งเดือนเมษายนนี่ทั้งเดือนนะเพราะว่าเราจะออกไปไหนไม่ได้เลยอยากจะขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านเมตตาประชาชนก็ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะเป็นล่มโพล่มไทรของประชาชนคนไทยตลอดไปค่ะผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งเป็นการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามได้จากรายงานค่ะจากการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งรวม23จังหวัด139อำเภอ714ตำบลประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในช่วงภัยแล้งปี2563อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ 0.11 ของ GDP และอาจเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ2ในรอบ40ปีอีกด้วยโอ้ปีนี้ไม่มีฝนเลยก็แล้งครับไม่มีน้ำอยากให้ได้มีน้ำใช้ตลอดไม่ได้ขาดแคลนน้ำซึ่งมาตรการป้องกันที่เหมาะสมจะสามารถลดความเสียหายทางเศรษฐกิจให้อยู่ในวงจำกัดได้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งในเชิงพื้นที่รวมถึงขับเคลื่อนกลไกจิตอาสาสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ผสมผสานแนวคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานนักวิชาการปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนจิตอาสาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกระดับมีการเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2563ประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้ง23จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งและปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาและสิ้นสุดลงโดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง8กิจกรรมหลักครอบคลุมทุกปัญหาในแต่ละพื้นที่นั่นก็คือการขุดลอกคลองหรือหนองน้ำเดิมการขุดหนองน้ำใหม่การขุดหลุมในคลอง
การเชื่อมหนองน้ำการสร้างแหล่งน้ำประจำครัวเรือนหรือโคกหนองนาโมเดลการหาแหล่งน้ำใต้ดินการสร้างแทงน้ำยักษ์และการแจกจ่ายน้ำซึ่งเงื่อนไขและความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นหรือภูมิสังคมโดยในระยะแรกส่วนราชการภาครัฐจะสนธิกำลังทำให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างในพื้นที่ต่อจากนั้นประชาชนในพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อนจะเข้ามาทำร่วมกันเพื่อนำไปสู่การทำด้วยตัวเองต่อไปและเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจะขึ้นปฏิบัติการเพื่อทำฝนหลวงทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่รองรับน้ำที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วถ้ามีพวกหนองน้ำโมเดลตรงนี้ครับช่วยได้เยอะช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้กันมันสำคัญอยู่ที่แหล่งน้ำมากที่สุดนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนทำด้วยตนเองต่อไปจะมีการจัดอบรมจิตอาสาต้านภัยแล้งให้ประชาชนที่สมัครใจเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีจิตอาสา904เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้เคยมาขนาดนี้แล้วก็ชอบมากในระยะที่1ถือเป็นระยะเริ่มต้นมีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่28มีนาคมทั้งหมด22จังหวัดในการดำเนินงานมีการจัดคณะกรรมการประเมินผลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904หรือชกทมรอ904จำนวน7ชุดเพื่อทำการประเมินผลโดยจะทำการประเมินผลภาคกลางจำนวน1ชุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคละ3ชุดในทุกพื้นที่ทุกอำเภอที่ประกาศภัยแล้งตั้งแต่วันที่23ถึง27มีนาคม2563ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกิจกรรมทั้งสิ้น145แห่งแบ่งเป็นการขุดลอกหนองน้ำเดิม41แห่งการขุดหนองน้ำใหม่5แห่งการขุดหลุมในคลอง15แห่งการเชื่อมหนองน้ำ18แห่งการสร้างแหล่งน้ำประจำครัวเรือนหรือโคกหนองนาโมเดล17แห่งการสร้างแทงน้ำยักษ์8แห่งการหาแหล่งน้ำใต้ดิน18แห่งและการแจกจ่ายน้ำ20แห่งกิจกรรมอื่นๆ3แห่งสามารถเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด 3,177,548 ลูกบาทเมตรประชาชนได้รับประโยชน์ 19,150 ครัวเรือน 62,208 คนซึ่งโครงการที่ทำสำเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นอำเภอนำร่องในการแก้ปัญหาภัยแล้งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและหน่วยงานราชการเอกชนให้การสนับสนุนอย่างเด่นชัดทำให้กิจกรรมต่างๆบรรลุผลเป็นผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนอกจากนี้ในขั้นขยายผลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นพื้นที่ที่มีการนำแนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามเทคนิคการแก้ปัญหาภัยแล้งถึง6วิธีและยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆซึ่งทุกกิจกรรมเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันตรงกับความต้องการของประชาชนภาคเหนือมีกิจกรรมทั้งสิ้น99แห่งแบ่งเป็นการขุดลอกหนองน้ำเดิม30แห่งการขุดหนองน้ำใหม่5แห่งการขุดหลุมในคลอง15แห่งการเชื่อมหนองน้ำ9แห่งการสร้างแหล่งน้ำประจำครัวเรือนหรือคอกหนองนาโมเดล7แห่งการหาแหล่งน้ำใต้ดิน7แห่งการสร้างแทงน้ำยักษ์2แห่งการแจกจ่ายน้ำ5แห่งและอื่นๆ19แห่งสามารถเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด 3,419,425 ลูกบาทเมตรประชาชนได้รับประโยชน์ 4,793 ครัวเรือน 112,537 คนซึ่งโครงการที่ทำสำเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีการเริ่มดำเนินการในบางกิจกรรมในระยะเริ่มต้นและมีแผนจะเร่งดำเนินการในระยะที่1ให้ครบทั้ง8กิจกรรมชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งมีความร่วมมือร่วมใจกันทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดรวมถึงจิตอาสา904ที่มีการประสานงานในการวางแผนร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและอีกพื้นที่หนึ่งได้แก่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านลักษณะของพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการเพราะมีทางน้ำไหลสอดคล้องกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่รวมถึงชาวบ้านยินดีเสียสละให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในการขุดขยายแนวคลองเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้แล้วยังมีการร่วมมือของหน่วยราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนชาวบ้านมาร่วมทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอภาคกลางมีกิจกรรมทั้งสิ้น49แห่งแบ่งเป็นการขุดลอกหนองน้ำเดิม16แห่งการขุดหนองน้ำใหม่4แห่งการขุดหลุมในคลอง8แห่งการเชื่อมหนองน้ำ9แห่งการสร้างแหล่งน้ำประจำครัวเรือนหรือโคกหนองนาโมเดล1แห่งการหาแหล่งน้ำใต้ดิน7แห่งและอื่นๆ3แห่งสามารถเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด 938,603 ลูกบาทเมตรประชาชนได้รับประโยชน์ 6,060 ครัวเรือน 17,405 คนซึ่งโครงการที่ทำสำเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่การเชื่อมหนองน้ำอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ในโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตำบลสุขเดือน5เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมากหลายครัวเรือนทำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามีการวางแผนเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีในการขุดหลุมในคลองการขุดหนองน้ำใหม่และการขุดเชื่อมต่อหนองน้ำทำให้เพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำได้น้ำในปริมาณมากถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในทุกขั้นตอนของกิจกรรมอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คือจิตอาสา904ที่เข้าร่วมกิจกรรมในระยะที่1นี้มีจำนวนทั้งสิ้น220คนรวมทั้งประชาชนจิตอาสาที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จหนูก็เป็นเกษตรรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งกลับมาทำเกษตรที่บ้านก็ดีใจค่ะที่มีโครงการตัวนี้มาคือเราจะได้รู้ว่าวิธีทำอะไรทำรอบคลองทำอะไรเงี้ยน้ำจะมายังไงก็จะมีคนมาบอกเราเงี้ยถ้ามีน้ำมันก็จะดีทุกอย่างถ้ามีน้ำการดำเนินงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งในระยะที่1มาจนถึงวันนี้สามารถประเมินผลได้ว่าจากความร่วมมือและการประสานงานกันในหลายๆภาคส่วนไปจนถึงการรวมพลังของจิตอาสา904ทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จมีความยั่งยืนสามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตและนำเอาข้อปรับปรุงต่างๆมาปรับใช้ได้ในระยะที่2ระยะที่3ต่อไปมิติของการบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืนนั้นชุมชนอาจไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคได้เพียงลำพังหากไม่มีผู้คอยให้การสนับสนุนทั้งเติมเต็มองค์ความรู้และอำนวยความสะดวกให้ชุมชนโดยกำลังจิตอาสาจะเป็นแกนสนับสนุนหลักนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชนด้วยเชื่อว่าพลังกายพลังใจที่มีจิตอาสานั้นจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ